ครับผมสวัสดีครับคุณแม่วันนี้มีคุณแม่มาเชียร์ด้วยอันนี้เดี๋ยวถามชาโดก่อนนะครับเป็นไงบ้างวันนี้กับชัยชนะของเราก็ดีใจมากมากครับผมว่าได้ชนะน้องด้วยก็ได้ลุ้นโบนัสครับผมก็วันนี้เนี่ยอยากให้พูดถึงเกมการชกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่รู้นะชาโดก็เปลี่ยนผู้ชมมา2ครั้งเนี่ยจนมาถึงเนี่ยชาฮูกาซินดี้เนี่ยเป็นไงบ้างช่วยเล่าลูกเกมให้ฟังหน่อยก็ยกหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราชนะเขาได้ถ้าเราเล่นสีมือนะครับแต่ว่าเราแบบอยากเราต่อ3ยกอ่ะมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดอ่ะอยากลองแบบกติกาแบบใหม่ๆแบบนี้บ้างนะครับก็เลยว่าเราเปลี่ยนการชกจากมาเล่นสีมือเป็นแบบว่าลองเดินบู๊เดินลุยบ้างแล้วเห็นโอ้โหเราเล่นตั้งแต่ยก2เลยนะยก2นี่ชาโดกะจะน็อกทางด้านของชาวกาซิลี่เลยหรือเปล่าครับใช่ครับผมก็เตะขาพยายามเตะขาไปก็หัวใจเขาหัวใจนักสู้มากก็ไม่ยอมลงแข็งครับจนมาถึงยกที่3เนาะยกที่3นี่เห็นเรามีศอกไปก่อนใช่ไหมครับครับมีศอกครับผมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจังหวะวินาทีน็อกตอนนั้นก็มีศอกครับแล้วก็ฟันเขาแตกครับแล้วก็ปล่อยลำตัวครับแล้วก็ฮุกครับฮุกซ้ายก็เข้าครับผมเข้าเต็มแต่ว่าเขาก็จะไปตั้งแต่ต่อยท้องครับเพราะเขาหมดจากครับผมครับถ้าประเมินการชกของเราในวันนี้เนี่ยนะครับชาโดว์คิดว่าเราอยู่ในเกรดประมาณเท่าไหร่ลองวิเคราะห์หน่อยก็อยู่ที่ระดับ4ยังไม่ถึงโหยัง4อีกเหรอขนาดโชว์ฟอร์มอย่างนี้ยัง4อีกก็นักชกที่ผมเจอมาส่วนมากเก่งๆไม่ใช่ว่าผู้ชกของผมไม่เก่งนะครับแต่ว่าคือแบบว่าเราวันนี้รูปแบบการชกมันควรจะออกมาดีกว่านี้ครับผมอาจจะไม่ได้เป็นการชนะน็อคครับแต่ว่าแบบการออกอาวุธอะไรงี้วันนี้ก็อืดๆไปหน่อยครับผมครับเป็นเพราะว่าบาดเจ็บมาก่อนหรือเปล่าครับก็มีส่วนครับใช่ไหมครับพูดถึงคู่ต่อไปนะครับที่เราจะชกกันหนึ่งก็คือเป็นดานิเอลโรดริเกสเจอกับซองขาวชอห้าพยัคฆ์ซึ่งแน่นอนนะครับตอนนี้ชาโดน่าจะเป็นอีกหนึ่งนะครับใน4-5ทหารเสือของ154ปอนด์นะครับเกิดถ้าสมมติว่าชาโดมีโอกาสที่จะได้ชิงแชมป์กับผู้ชนะของคู่นี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะมีอะไรที่จะเตรียมรับมือกับแชมป์บ้างก็เราต้องสร้างอาการให้แข็งแกร่งกว่านี้ครับผมแล้วก็พยายามเก็บชกให้ละเอียดกว่านี้ครับผมก็ถึงจะมีชัยชนะได้ครับเพราะว่าผู้ชกแต่ละคนก็เก่งๆนั้นนะครับครับพูดถึงในรุ่น154ปอนด์เนี่ยนะครับนอกจากแดเนียลแล้วนะครับก็ยังมีเพชรมรกตนะครับมีธนันชัยนะแล้วก็มีทางด้านของยอดวิชานะครับมียอดวิชาคนนึงนะครับตอนนี้เนี่ยชาโดคิดว่านอกจากชิงแชมป์แล้วเนี่ยยังมีใครที่ชาโดสนใจที่จะต่อยด้วยอีกป่ะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแก้มือกับพี่เพชรมรกตเพราะว่าอะไรครับก็เคยแบบมันคาใจครับไฟนั้นครับผมก็แพ้มาครั้งครับแต่ว่ามันออกได้หมดเลยครับแต่ว่าเราก็อยากจะทำร่างกายให้ดีกว่านี้แล้วก็อยากจะลองไปสู้ใหม่อีกสักครั้งครับครับผมก็ท้ายสุดมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆที่คอยเชียร์เราบ้างครับกับผลงานในวันนี้ฝากแฟนๆทุกคนครับก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมชาโดด้วยครับผมก็ทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมเพื่อทุกคนแล้วก็เพื่อครอบครัวผมเพื่อแม่ผมก็จะตั้งใจทำหน้าที่ผมให้ดีครับมาถึงคุณแม่บ้างครับคุณแม่วันนี้เป็นไงบ้างครับมาดูลูกชายต่อยภูมิใจค่ะก็ทำสำเร็จแล้วค่ะนะครับแล้วก็ก่อนต่อยนี่คุณแม่เคยมีให้กำลังใจชาโดบ้างครับก็บอกลูกว่าสู้ๆนะลูกอีกก้าวนึงแล้วที่เราจะต้องเดินเราจะต้องบุกต้องลุยคือมันอยู่ด้วยกันหมดเลยเต็มที่นะแม่ช่วยจะได้ความบังอย่างนี้นะคะได้แต่บอกเขาแต่เราก็ไปสู้เขาไม่ได้รักลูกคนนี้ขนาดไหนคุณแม่รักมากเลยค่ะเขาทำอะไรคุณแม่ได้ภูมิใจมากที่สุดทุกอย่างเลยค่ะก็คือว่าเขาก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเลยถ้าพูดไปแล้วอะไม่ว่าน้องไม่ว่าคนในครอบครัวทุกคนอะคืออยู่ที่เขาหมดเลยครับตอนนี้มีอะไรอยากบอกลูกชายคนนี้มั้ยก็อยากบอกว่าอีกก้าวนึงนะลูกที่หนูทำสำเร็จเอาอะไรก็ได้ไม่หวานน้ำตาไหลแม่ดีใจด้วยครับขอบคุณคุณแม่ของคุณชาโดมากนะครับขอบคุณครับ